เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมก๊อฟนะครับวันนี้เราก็กลับมากับเกม Genshin Impact เช่นเคยและในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกิจกรรมใหม่ที่กำลังมานะครับผมชื่อกิจกรรมว่าห้วงแห่งภาพลงตานะครับโดยคำอธิบายของกิจกรรมได้บอกเอาไว้ว่าโชเซนอาจารย์ของชินริวแห่งอินาซึมะเต็มใจที่จะจัดการแข่งขันต่อสู้ไร้ขีดจำกัดในจินตนาการตามเส้นทางทางได้ลิขิตไว้เมื่อเข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขันแล้วก็มีการเพิ่มเติมเควสกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในบันทึกสารเจ้าแกนานุคามิซึ่งหลังจากที่เคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับ EXP ไปทันพาร์ทนะครับช่วงเวลากิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2021ถึงวันที่30สิงหาคม2021นะครับมีเวลาทั้งหมดราวๆประมาณ 7-10 วันประมาณนั้นนะครับให้ได้เล่นกันนะฮะเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแรงประจนภัยต้องมากกว่าหรือว่าเท่ากับเลเวล30แล้วก็เคลียร์เควสเทพเจ้าแผนหลบหนีออกจากลิโทอุและเควสโลกจดหมายทางไกลนับพันไมล์ต่อมามาดูตัวอย่างเกมเพลย์กันนะครับในช่วงกิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถเทเลพอร์ตไปยังจุดเป้าหมายในแผนที่ได้นะครับเพื่อเริ่มต้นความท้าทายจะมีการเปิดการท้าทายใหม่ๆทุกๆวันนะครับนับตั้งแต่วันแรกของกิจกรรมไปจนถึงวันที่7ถึงจะเปิดความท้าทายทั้งหมดนะครับในเวลากิจกรรมเนี่ยรวมๆประมาณ10วันนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยช่วงนี้ยังไม่ว่างเลยนะครับผมก็อาจจะยกยอดนะครับไปเล่นตอนวันสุดท้ายเลยก็ได้เหมือนกันนะครับโดยที่ในตัวอย่างเนี่ยมีเขียนไว้นะครับผมว่าจะมีด่านอะไรมั่งนะครับผมขอเรียกเป็นด่านละกันนะครับด่านแรกนะครับชัยชนะของเรกโตแกนำนะครับด่านที่2สายฟ้าแห่งสวรรค์ด่านที่3ผู้ที่ไม่อาจจับกลุ่มได้ด่านที่4ผู้เชื่อมต่อด่านที่5การปกครองฝีมือสุดแกร่งด่านที่6กำจัดขึ้นกระแทกและด่านสุดท้ายแข็งแกร่งที่สุดบนผืนโลก VS แข็งแกร่งที่สุดใต้ผืนปฐพีก็เรียกว่าน่าสนใจนะครับผมในวันสุดท้ายว่าจะเป็นอะไรแบบไหนนะครับซึ่งในแต่ละทีมการท้าทายนะครับจะมีโหมดโชเดนและโหมดโอคุเดนนะครับในโหมดโชเดนเนี่ยจะมีความยาก3ระดับนะครับก็คือปกติยากและยากมากนะครับเมื่อเคลียร์การท้าทายระดับความยากสูงนะครับผมจะถือว่าผ่านระดับความยากต่ำกว่าโดยอัตโนมัตินะครับเช่นมันมีระดับง่ายยากยากมากใช่ไหมครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรามีให้พอครับวันนึงเรามาเล่นได้แบบแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถเลือกจะเล่นระดับความยากมากไปเลยนะครับมันก็จะผ่านง่ายกับยากไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็หลังจากที่เราเคลียร์ระดับความยากมากในโหมดโชเดนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปลดล็อกการท้าทายในโหมดโอคูเดนต่อนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นโหมดท้าทายที่ยากมากๆนั่นเองนะครับผมก็น่าจะชาเลนจ์ดีนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่นกิจกรรมการต่อสู้แบบนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละการท้าทายนะครับผมจะมีกลไกชินริวให้แตกต่างกันนะครับการใช้เอฟเฟกต์กลไกชินริวอย่างสมเหตุสมผลนะครับจะช่วยนักการทางสามารถเคลียร์การท้าทายได้ดียิ่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนบัฟนะครับผมที่ช่วยให้เราเล่นเนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้บอกว่าเมื่อมีเอเล็กโตรแกนำอยู่นะครับประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานของตัวละครในทีมจะเพิ่มขึ้น 100% นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อปล่อยท่าไม่ตาย3ครั้งภายใน10วินาทีจะปล่อยสายฟ้าฟาด1ครั้งใส่ศัตรูบริเวณใกล้เคียงแบบซุ่มสูงสุด5ตัวสร้างความเสียหายไฟฟ้าเป็นวงกว้างก็อย่างที่บอกไปครับเป็นเหมือนบัฟช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้ช่วยผ่านกิจกรรมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละการท้าทายนะครับจะมีเงื่อนไขด่านสูงสุดนะครับอยู่3ข้อนะครับที่เราต้องเคลียร์ให้หมดนะครับถึงจะผ่านด่านได้นะครับในตัวอย่างบอกเอาไว้ว่ากำจัดศัตรู15ตัวภายใน300วินาทีกำจัดศัตรูแต่ละตัวห่างกันไม่เกิน25วินาทีและตัวละครหมดสติไม่เกิน2ครั้งนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับที่ผ่านมานะครับผมที่ได้มีเปิดให้เล่นกันไปส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็มีหมายเหตุหรือว่าดอกจันตัวใหญ่ไว้ด้วยนะครับว่าในช่วงกิจกรรมนะครับการปรับระดับโลกของนักเดินทางนะครับจะไม่ส่งผลต่อระดับของศัตรูในกิจกรรมและความยากในการต่อสู้นะครับก็น่าจะหมายถึงการที่เพื่อนๆลดระดับโลกลงมานะครับเช่นจาก8เหลือ7จาก7เหลือ6อะไรแบบนี้เลเวลของมอนสเตอร์เนี่ยก็จะลดลงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมาเล่นกิจกรรมในเลเวลของมอนสเตอร์จะคงที่นะครับน่าจะเป็นความยากสูงสุดด้วยมั้งนะครับก็น่าจะต้องแบบไปปั้นตัวละครมาเพื่อสู้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในหมายเหตุต่อมานี่บอกว่านักทางสามารถทำการท้าทายห้วงแห่งภาพลงตาได้ในโหมดเล่นคนเดียวเท่านั้นนะครับจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าตัวใครตัวมันนะครับผมใครที่แบบว่ามีทีมดีนะครับก็น่าจะ easy นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครครับที่ทีมยังไม่พร้อมนะครับยังขาดตำแหน่งซับขาดตำแหน่ง DPS อยู่แบบนี้นะครับผมคิดว่าในทุกกิจกรรมอ่ะมันจะมีให้เก็บไพ่โมจิมตั้งแต่แรกๆนะครับเพียงแค่เข้าร่วมก็ได้แล้วนะครับอะไรประมาณนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับในกิจกรรมนี้และแน่นอนนะครับผมเมื่อเราเคลียร์ความยากให้แตกต่างกันไปนะครับก็จะรับรางวัลเป็นไพ่โมจิมนะครับผมหรือว่าพิมพ์โมจิม
ได้รับฮีโร่วิทนะครับ Mystic Enchantment All วัสดุยกระดับพรสวรรค์แล้วก็โมราบาบาบานะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลักๆที่ทุกคนหมายปองกันก็น่าจะเป็นทางด้านของ Primal Gem นะครับผมกิจกรรมห้องภาพดวงตาผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมท้ายๆแล้วนะครับของเวอร์ชัน 2.0 นะครับเพราะว่าในวันที่20นี้นะครับจะมีสเปเชียลโปรแกรมเวอร์ชัน 2.1 นะครับให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับผมเพราะน่าจะเป็นไลฟ์เหมือนเดิมนะไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะมีระบบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากที่หลุดมาเนี่ยเหมือนจะเป็นระบบการตกปลานะก็ไปดูนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนั้นหรือเปล่านะฮะยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับผมหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ